ชูวิทย์ส่งหลักฐานรายการทรัพย์สินตู้ห่าวให้ปปส.เพิ่มเติมนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวธีรเดชกามหรือสถานีประชาชนไทย PBS มาเล่าให้ฟังนะคือนายชูวิทย์ส่งรายการทรัพย์สินของนายตู้ห่าวนะครับส่งมอบให้กับปปส.นะเพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์ไว้ตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับด้านเลขาปปส.ก็บอกว่ารายการทรัพย์สินเหล่านี้เนี่ยยังไม่เคยปรากฏในรายงานทรัพย์สินของตู้ห่าวมาก่อนนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ผู้ที่เปิดเผยข้อมูลเบื้องหลังของนายตู้ห่าวนะครับแล้วก็เครือข่ายในกลุ่มนายทุนจีนที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะการสืบค้นข้อมูลแล้วก็นำมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ในช่วงบ่ายของวันที่29ธันวาคมนะครับก็ได้เดินทางเข้าพบกับเลขาธิการปปส.เพื่อนำหลักฐานเป็นรายการทรัพย์สินของนายตู้ห่าวมอบให้กับเลขาธิการปปส.เพิ่มเติมเพื่อให้พิจารณานำเข้าสู่กระบวนการอายัดทรัพย์ไว้ตรวจสอบตามขั้นตอนของการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดนะครับรายการทรัพย์สินนี้ประกอบด้วยศูนย์ไข่มุกที่บางพระจังหวัดชลบุรีนะครับศูนย์ยางพาราที่ชลบุรีเช่นกันส่วนราชการที่3อยู่ที่เขาชีจันเป็นศูนย์ผ้าไหมนายชูวิทย์อ้างว่ารายการทรัพย์สินเหล่านี้ได้มาจากผู้รับเหมาที่เข้าไปรับงานก่อสร้างศูนย์ต่างๆแล้วก็ยังไม่ได้รับเงินนะครับแล้วก็ทางด้านของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.เนี่ยบอกว่ารายการทรัพย์สินของนายตู้ห่าวที่นายชูวิทย์มอบให้ในวันนี้นะครับยังไม่มีในรายงานทรัพย์สินตรวจอายัดที่ได้มาก่อนหน้านี้ซึ่งหลังจากมีนะครับก็จะนำเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ทราบถึงผู้ที่ถือครอบครองทรัพย์สินแล้วก็นำเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณายัดทรัพย์โดยจะเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการต่อทรัพย์สินของผู้ต้องหาในคดียาเสพติดเช่นกรณีทรัพย์สินที่เสื่อมราคาก็จะนำสู่การขายทอดตลาดนะครับส่วนทรัพย์ที่ไม่เสื่อมค่าเช่นอสังหาริมทรัพย์ที่ดินก็จะรอจนกว่าคดีจะมีคำตัดสินของศาลเป็นที่สิ้นสุดเสียก่อนจากนั้นจึงมีการนำขายทอดตลาดต่อไปครับ